ก็ถัดจากอาร์คไซด์นะคะถัดมาเราก็จะมาเรียนเรื่องฟังก์ชันอาร์คอสกันต่ออ่ะสำหรับอาร์คอสเนาะก็ชื่อเต็มๆของมันก็คืออาร์คโคไซน์สำหรับฟังก์ชันอาร์คโคไซน์นะคะก็คือเป็นเซตของคู่อันดับ x y โดยที่ x เท่ากับ cos y นั่นเองโดยที่เจ้า x เท่ากับ cos y เนี่ยนะคะมีการกำหนดช่วงเอาไว้ก็คือ y เนี่ยจะต้องมากกว่าเท่ากับ0หรือว่าน้อยกว่าเท่ากับ pi เนาะก็ช่วงอันนี้นะคะก็ต่างจากของไซน์เมื่อกี้เล็กน้อยใช่ไหมถ้าน้องๆจำได้เมื่อกี้ตอนที่เรียนเรื่องอาร์คไซน์เขาบอกว่าช่วงเนี่ยคือ y อ่ะจะต้องมากกว่าเท่ากับ pi ส่วนลบ pi ส่วน2แต่ว่าน้อยกว่าเท่ากับ pi ส่วน2ใช่มั้ยคะซึ่งถ้าเราเอามาวาดวงบนวงกลม1หน่วยเนาะก็จะพบว่าตั้งแต่ลบ pi ส่วน2จนถึง pi ส่วน2เนี่ยมันคือช่วงนี้สีชมพูอันเนี้ยคือของซ้ายค่ะแต่ถ้าเป็นของคอสเนี่ยมันคือตั้งแต่ pi ตั้งแต่0ไปจนถึง pi ก็คือช่วงสีดําอันนี้เลยค่ะก็อันนี้นะคะเป็นความแตกต่างเนาะคือของคอสอาร์คอสเนี่ยจะต้องเป็นช่วงสีดำศูนย์ถึงพายอันนี้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นของทรายเนี่ยก็ใช้สีชมพูตรงนี้ค่ะทีนี้ก็เหมือนเดิมเจ้า x เท่ากับคอส y เนี่ยนะคะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของอาร์คอสได้เป็น y เท่ากับอาร์คคอส x ค่ะหรือว่าบางคนอาจจะเขียนเป็นคอสแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นอาร์คอสแบบนี้ก็ได้แล้วก็เหมือนเดิมเนาะอันเนี้ยไม่เท่ากับ1ส่วนคอส x นะคะมันไม่เท่ากันนะอันนี้ย้ำนะคะมันไม่เท่ากันนะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับอาร์คอสเนาะสิ่งที่ต้องจำให้ได้ก็คือช่วงตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็มาดูกันที่ตัวอย่างกันเลยข้อแรกเขาให้เราหาค่าของ arc cos 0สำหรับวิธีการนะคะก็เหมือนกับตอนหาค่าของ arc sin เลยวิธีการก็คือเราจะต้องหาค่าเซต้าที่ทำให้ cos เซต้าเนี่ยมีค่าเท่ากับ0ค่ะเซต้าต้องเป็นอะไรเอ่ยถึงจะทำให้ cos เซต้าเป็น0ได้เซต้าจะต้องเป็นพายส่วน2นะคะก็บางคนนะคะอาจจะคิดว่าเซต้าอาจจะเป็น3พายส่วน2ด้วยก็ได้นะที่3พายส่วน2เนี่ยคอสก็เป็น0เหมือนกันนะแต่ว่าข้อนี้นะคะเราจะไม่ตอบ3พายส่วน2ทำไมถึงไม่ตอบ3พายส่วน2ล่ะที่ไม่ตอบ3พายส่วน2นะคะก็เป็นเพราะว่าของคอสเนี่ยนะคะเขาบอกเอาไว้แล้วเนาะว่ามันจะต้องอยู่ระหว่างตั้งแต่0ถึงพายใช่ไหมแต่ว่า3พายส่วน2เนี่ยมันเกิน0ถึงพายไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะไม่ตอบเนาะเราตอบแค่พายส่วน2อย่างเดียวเสร็จแล้วเราก็ไปดูอีก1ตัวอย่างกันเลยดีกว่าข้อนี้เขาให้เราหาค่าของ arc cos ลบ1ส่วน2เราก็ต้องหาค่าเซต้าใช่ไหมคะที่ทำให้คอสเซต้าเนี่ยเป็นลบ1ส่วน2เซต้าควรจะเป็นอะไรคอสเซต้าถึงเป็นลบ1ส่วน2เอ่ยควรจะเป็น2ส่วน3พายนะคะก็สำหรับข้อนี้นะคะถ้าสมมติน้องๆคนไหนคิดไม่ทันพี่แนะนำให้น้องๆกลับไปดูเรื่องวงกลม1หน่วยเนาะตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าพี่มีวงกลม1หน่วยใช่ไหมคะแล้วอันเนี้ยเรารู้อยู่แล้วเนาะว่าอาร์คอสอ่ะเราต้องตอบมุมที่อยู่ข้างบนตรงสีชมพูตรงนี้เท่านั้นเราจะไม่ตอบมุมที่อยู่ข้างล่างใช่ปะแล้วข้อเนี้ยค่าคอสของเราอ่ะมันติดลบซึ่งค่าคอสมันคือค่า x ถูกไหมคะค่าคอสมันคือค่า x x ติดลบเนี่ยแน่นอนว่าต้องอยู่คอสแดนนี้แล้วแหละอันเนี้ยไม่ใช่เราจะตอบแค่คอสแดนนี้เท่านั้นทีนี้ค่าคอสมันคือค่าของ x ใช่ป่ะค่า x เป็น1ส่วน2
ทีนี้พี่มีเทคนิคง่ายๆนะคะถ้าสมมุติว่าค่า x เป็น1ส่วน x เป็นลบ1ส่วน2เนี่ยให้น้องๆลองปิด1ส่วน2ดูก่อนถ้าสมมติว่า x เป็น1ส่วน2ลองคิดว่าเซต้าควรจะเป็นเท่าไหร่เซต้าควรจะเป็นไพส่วน3เนาะซึ่งไพส่วน3เนี่ยมันอยู่ฝั่งนี้แต่ถ้าเราอยากได้คำตอบฝั่งนี้เนี่ยเราต้องคิดว่าระยะทางตรงเนี้ยเป็นไพส่วน3ค่ะแล้วเราค่อยหาอีกทีว่าที่จุดเนี้ยคืออะไรเนาะซึ่งที่จุดเนี้ยมันก็คือไพลบไพส่วน3นั่นเองเนาะเพราะว่าที่เส้นเนี้ยมันคือไพใช่ปะแล้วถ้าระยะตรงนี้เป็นไพส่วน3เนี่ยมันก็คือวัดติดลบไปนั่นเองนะคะก็ไพลบไพส่วน3มันก็คือ2ไพส่วน3เนาะก็ประมาณนี้นะคะถ้าสมมติว่าใครมองตามไม่ทันเนาะก็ให้เราจินตนาการเอานะคะเสร็จแล้วก็ไปดูอาร์คแทนกันต่อดีกว่าสำหรับอาร์คแทนนะคะก็คืออินเวิร์ตฟังก์ชันของแทนนั่นแหละมันมีชื่อเต็มๆว่า arc tangent มันคือเซตของคู่อันดับ x y โดยที่ x เท่ากับแทน y ค่ะแล้วก็ y เนี่ยนะคะจะต้องมากกว่าเท่ากับลบไพส่วน2แต่ว่าน้อยกว่าเท่ากับไพส่วน2ค่ะก็สำหรับช่วงของ arc tan เนาะเหมือนกับของ arc sin เลยช่วงของ arc tan นะคะก็คือช่วงนี้เลยค่ะลบไพส่วน2ถึงไพส่วน2นะคะแล้วก็เจ้า x เท่ากับแทน y เนี่ยนะคะสามารถเขียนในรูปอาร์คแทนได้เป็น y เท่ากับอาร์คแทน x หรือจะเขียนเป็นอาร์คแทนแบบนี้ก็ได้นะคะเหมือนกันมีค่าเท่ากันเนาะแล้วก็ขอย้ำอีกรอบว่าอันเนี้ยมันไม่เท่ากันกับ1ส่วนแทน x นะคะขอย้ำมันไม่เท่ากันเนาะก็ประมาณนี้สำหรับฟังก์ชันอาร์คแทนซึ่งเราก็พร้อมที่จะไปทำโจทย์แล้วค่ะตัวอย่างเขาให้เราหาค่าของอาร์คแทน1วิธีการก็คือเหมือนเดิมเราจะต้องหาค่าเซต้าที่ทำให้แทนเซต้าเนี่ยเป็น1ค่ะเซต้าควรจะเป็นเท่าไหร่แทนเซต้าถึงจะเป็น1คะคำตอบก็คือเซต้าควรจะเป็นไพส่วน4เนาะประมาณนี้นะคะสำหรับอาร์คแทน1เสร็จแล้วเราก็จะไปดูอีก1ตัวอย่างค่ะของอาร์คแทนคือเขาให้เราหาค่าของอาร์คแทนลบรูท3ค่ะเหมือนเดิมเนาะเราก็ต้องหาค่าเซต้าที่ทำให้เซต้าเนี่ยเป็นลบรูท3นั่นเองซึ่งเซต้าเนี่ยก็คือมีค่าเท่ากับลบไพส่วน3ค่ะก็ถ้าสมมุติว่าน้องๆคนไหนตามไม่ทันนะคะก็พี่แนะนำให้น้องๆไปดูจากวงกลม1หน่วยเนาะแล้วก็ดูว่าตรงไหนที่แทนเซต้าเป็นลบรูท3นั่นเองค่ะแล้วก็อย่าลืมเนาะเราจะเลือกตอบแค่เซต้าในช่วงนี้เท่านั้นนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเรื่องของฟังก์ชันอินเวิร์ตเนาะของเรื่องตรีโกณมิติเดี๋ยวในเทคถัดไปเราก็จะไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมเนาะตัวอย่างที่เป็นโจทย์ของเรื่องตัวฟังก์ชันตัวผกผันของพวกฟังก์ชันตรีโกณมิตินั่นเองรักใครชอบใครอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้สักคนนะคะของลบ7ทั้งหมดกับน้องไห้เห็นปะข้อ2ไปตอบ3เห็นปะแค่เข้าใจไม่ยาก